หนุ่มงงเจอหมูสไลด์ถึงกับถามนี่หมูหรือกระดาษกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลเป็นอย่างมากหลังมีผู้ใช้งาน Facebook ท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์รูปหมูสไลด์ลงในกลุ่มคนรักบุฟเฟ่เมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมกับแคปชั่นว่านี่หมูหรือกระดาษซึ่งภายในภาพจะเห็นได้ว่าเป็นรูปหมูสไลด์จากร้านชาบูแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนหมูสไลด์นั้นจะถูกแล่จนบางเฉียบจึงกลายเป็นที่ถกเถียงของชาวโซเชียลโดยบางฝ่ายมองว่าบางเกินไปไหมเอาเปรียบผู้บริโภคมากไปหรือเปล่าบางยิ่งกว่าผ้าอนามัยบางหนูยังหนากว่าอีกโดยในขณะเดียวกันอีกฝ่ายกลับมองว่าการทานชาบูเนื้อสไลด์บางๆถูกต้องแล้วทำให้สุกง่ายใช้เวลาในการลวกเนื้อสัตว์เพียงนิดเดียวสะดวกต่อการรับประทาน